just if ฮะคุณนัชชัยครับแหมดูแล้วเมื่อวานเนี่ยมันก็มีราคาเนี่ยคือเมื่อวานลงนะลดก่อนลงก่อนนะครับเมื่อวานลงต่อเนื่องรวมกัน2วันเกือบ 10% วันนี้ก็ลงอีกประมาณสักเกือบ 4% ใช่เอ๊ะดูแล้วมันยังไงฮะคือต้องมีคนถล่มอ่ะแต่ยังไม่ทราบอ่ะรู้แต่เพียงว่าคนที่ถล่มลงมาเนี่ยมีหุ้นอยู่ในมือเยอะอยู่นะครับผมนะครับแล้วก็เนี่ยล่าสุด 7.55 บาทเนี่ยนะครับผมแล้วก็เรายังไม่ทราบของคือเมื่อวานน่ะที่เราเช็คไปเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่อาจจะผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความเห็นของ IFA นะครับก็กลัวว่าดีลมันจะล้มนะครับผมก็เลยทำให้มีการปรับพอร์ตแล้วก็ขายกันออกมานะครับนะครับแต่เหมือนว่าล่าสุดเองทาง Advance น่ะเขายังเดินหน้าโรดโชว์อยู่นะใช่ๆนะพยายามสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาของ Advance ที่จะเข้ามาซื้อ 3DB แล้วก็ซื้อตัวของ Just If นะครับผมก็พยายามทำความเข้าใจอยู่นะครับว่ามันเขาจะเข้ามาช่วยไอ้ตัวของกองทุน Just If เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับผมนะครับก็จริงๆราคามันน่าคิดเหมือนกันนะคุณนะชัยฮะเพราะว่ามันลงมา3วันติดๆนะฮะก็คือผลต่อเนื่องมาจาก IFA เมื่อวันก่อนใช่ที่ IFA บอกว่าโอเค 40,000 ไอ้ขอแปล 32,000 กว่าล้านบาทเนี่ยโอเคแหละราคาเนี่ยเหมาะสมสมเหตุสมผลและการทำรายการขายเนี่ยของตัวของ Just Min ที่จะขาย 3BB แล้วก็ขายตัวของ Just If เนี่ยสมเหตุสมผลครับแต่เขาติดเงื่อนไขว่าที่ผ่านมาเนี่ยจัดมินไม่เคยบอกเลยว่าจะเอาเงินไปทำอะไรนะฮะอันนี้ข้อแรกที่ IFA เขาตั้งข้อสังเกตและอันที่2ก็คือว่าโอเคละกระบวนการนี้มันต้องผ่านความเห็นชอบของเรกูเลเตอร์อย่างกสทช.ครับมันก็เป็น2เงื่อนไขและสุดท้ายอ่ะบรรทัดพารากราฟสุดท้ายของ IFA เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เห็นควรที่จะให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ควรที่จะทำรายการอนุมัติทำรายการครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าอุ้ยIFA ไม่สนับสนุนให้มีการทำรายการหลังจากนั้นมาคุณชัยครับเนี่ยลงมาวันก่อน 3% กว่าๆ 4% เมื่อวานอีก 3% กว่าๆ 4% เนี่ยฮะก็2วันเมื่อวานเนี่ยเกือบ 10% แล้ววันนี้ก็ลงต่ออีกนะวันนี้วันนี้ลงหนักจริงๆนะใช่ใช่ครับผมวันนี้ก็ครับลงมาเท่าไหร่เนี่ย30ตังค์40ตังค์แล้วเนี่ยวันนี้ลงใหม่ประมาณสัก 5% ได้ใช่ใช่เนี่ยครับผมโอ้โห3วัน 15% นะใช่ใช่นะครับเอ๊ะตรงนี้คุณชัยครับถ้าดูแบบเนี้ยโอเคล่ะในแง่ของ IFA ก็ว่ากันไปแต่มันตกใจขนาดนั้นหรอคือตราบใดที่ยังไม่มีความชัดเจนในหลายๆเรื่องเนี่ยครับผมว่าก็อาจจะมีการคือขายกันออกมาก่อนแหละนะครับเพราะว่าถือว่าข้อเสนอของ Advance เองเนี่ยก็คือว่าไอ้เรื่องของการขอลดค่าเช่าเนี่ยก็คือหลังจากที่หักวันนั้นเนี่ยที่ประชุมสมัยวิสามันผู้ถือหน่วยลงทุนของ Just If อนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะให้มีผลทันทีเลยใช่ไหมมีผลฮะให้มีผลเลยใช่มีผลใช่ไหมครับให้มีผลเลยก็คือเหมือนกับว่าต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนที่ Advance จะเข้ามาใช่ใช่ใช่ไหมใช่ก็คือเงื่อนไขของ Advance ในการเข้าไปคือต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาก็คือ1มันมีการยกเลิกใช่ป่ะฮะยกเลิกเค้าเรียกว่าค่าประกันรายได้ครับแล้วก็มีการปรับลดในแง่ของค่าเช่าในสัญญาหลักใช่ป่ะฮะลงโดยรวมเนี่ยมันก็ทำให้ตัวที่เค้าคิดรวมๆกันนะมันก็จะทำให้ไอ้รายได้ส่วนนี้มันหายไป 30% นะฮะแล้วก็เป็นที่มาของการคิดคำนวณเรื่องของดิวิเดนด์ยิลด์ที่จะหายจาก8จาก9จะเหลือแค่6อะไรประมาณนี้ใช่ป่ะฮะแล้วก็ไอ้เงื่อนไขก็คือว่าสองอย่างที่แอดวานจะเข้าไปคือ1ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยแล้วก็มีการแก้ไขสัญญาเสร็จเรียบร้อยอันที่2ก็คือเรื่องของการต้องได้รับอนุมัติจากกสทช. มันก็เลยเป็นเงื่อนไขของ AS ที่เข้ามาในครั้งนี้นะครับครับผมแต่ก็ดูเหมือน AS เขาก็ถึงที่เราได้รับรู้ข้อมูลมาเขาก็เดินสายใช่ไหมว่าติต่างกันระหว่างว่าถ้าJust If เนี่ยยังมีสปอนเซอร์เป็นตัวของจัดมินอยู่ก็คือลูกค้ารายใหญ่เนี่ยยังเป็นของจัดมินอยู่เนี่ยกับ AS เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับผมเขาก็พยายามอธิบายเหมือนกันนะคุณนายชัยครับผมถ้าเอากันอีกรอบมันก็คือว่าตัวของจัดมินตอนนี้ก็คือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 3BB ถูกไหมฮะครับและ 3BB เป็นผู้เช่ารายเดียวของ Just If ครับก็มันก็มีข้อเปรียบเทียบกันว่าตอนนี้สถานการณ์ของ 3BB เท่าที่เราเห็นกันอยู่ในงบการเงินที่ปรากฏนะ1จำนวนผู้ใช้ถดถอยครับคือลดลงไป2ไตรมาสแล้วนะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยค่าเช่า
แล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าของตัวของสามีบีที่เช่าชั้นอีฟเนี่ยมันสูงกว่าค่าเช่าที่ดิฟเขาปล่อยเช่าให้กับตัวของทูกับดีแท็กครับมันมีข้อเปรียบเทียบไงเพราะนั้นศักยภาพในการแข่งขันของสามีบีจะมีปัญหาหรือเปล่าในอนาคตแล้วถ้าเกิดว่าสามีบีไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าให้ชั้นอีฟได้มันมีผลกระทบเหมือนกันครับเพราะว่าความสามารถในการแข่งขันมันลดราคาสู้ไม่ได้ไงครับผมอันนี้ก็มีข้อแตกต่างว่าถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปดูแล้วจัดอีฟจะถดถอยในระยะกลางๆถึงยาวอันนี้ระยะสั้นอาจจะไปได้อยู่แต่ระยะกลางยาวอาจจะแย่อันนี้ในข้อเปรียบเทียบมันแรกอันที่สองคือว่าหากว่า AS เข้ามาครับโอเคค่าเช่าต่างๆมันถูกปรับลดตามเงื่อนไขถูกป่ะฮะตัวของจัดอีฟเองรายได้อาจจะลดลงไปแต่3 BB มันมีแง่ของการขยับตัวได้มากขึ้นคือเขาเรียกว่าต้นทุนต่ำลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอต้นทุนต่ำลงปุ๊บศักยภาพของการแข่งขันมันยังจะสู้ได้ต่อเพราะฉะนั้นถ้าระยะสั้นมันลดลงกลางยาวอาจจะดูดีครับเพราะมีตัวของ Advance ก็มา AS ก็มาแล้วก็ไม่มีเหตุผลใดๆว่าถ้า AS เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Just Eat จะไม่เช่าโครงข่ายของ Just Eat นั่นน่ะสิไม่มีเหตุผลนะคุณณชัยฮะแม้ว่าเขาไม่บอกนะแต่มันไม่มีเหตุผลอ่ะมันต้องเช่าไงพอเช่าปุ๊บมันก็จะมีเขาเรียกว่าผู้ลูกค้าเนี่ยนอกเหนือจาก 3BB มากขึ้นก็จะมีลูกค้าของ 3BB ที่มีอยู่ประมาณสัก2ล้านกว่า3ล้านเนี่ยฮะกับลูกค้าของ AS ที่มีอยู่ล้านปลายๆก็เข้ามาโอเคถ้าระยะกลางยาวดูดีไงครับผมคือค่าเช่ามันน้อยลงแต่มันมีจำนวนการเช่าเนี่ยเยอะขึ้นครับอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดอันนี้ก็คือเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างถ้ายังมีจัสมินถือหุ้นใหญ่กับAS ถือหุ้นใหญ่ใน 3BB แล้วก็ตัวของ Just Eat อันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบอยู่เหมือนกันนะก็แล้วแต่ว่าทางผู้ถือหน่วยจะคิดยังไงแต่ประเด็นคือราคามันลงนี่แหละนั่นสินะครับฮะถ้าอย่างนี้นี่จะยังไงดีฮะเพราะดูแล้วเนี่ยอย่างกรณีล่าสุดอย่างทาง AS เองนะฮะเขาก็นี่ฮะเขาก็เดินสายรถโชว์อย่างที่บอกไว้ก็มีข้อเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดว่าอยู่ต่อไปเนี่ยสถานะการเงินของสามบีบีไม่ค่อยสู้ดีนะก็จะมีผลต่อจัดอิฟในอนาคตหรือเปล่าครับผมก็อาจจะต้องติดตามดูนะครับแต่ราคาลงมาลึกจริงๆใช่ใช่ใช่นะครับผมนะฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคุณนายจ่ายพูดยากอ่ะพูดยากจริงเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเกมหรือว่ายังไงหรือเปล่านะครับผมเนี่ยผมก็ดูกราฟดูอะไรอยู่มันดูไม่ได้ละโอ้โหวันนี้ลงไป 6% เกือบ 7% อ่ะใช่ครับหนักหนักจริงๆนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะหาสาเหตุกันต่อไปนะครับว่าจะมีกองทุนใหญ่ๆขายออกมาหรือเปล่านั่นน่ะสินะฮะเพราะว่ามันราคาลงแบบนี้คงไม่ใช่รายย่อยแหละฮะที่ขายนะฮะผมว่าก็คง1กองทุน2พวกนักทุนรายใหญ่ๆที่เขาเก็บไว้เยอะก่อนอันนี้ทิ้งมาหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าคิดนะน่าคิดจริงๆสำหรับตัว Just Eat นะครับก็ลองติดตามดูนะครับ